เป็นเรื่องของเมษาหาระบาดค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหมคะเมษาหาระบาดนี่แหละสมัยก่อนนั้นเมื่อถึงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่เกิดอหิวาตกโรคระบาดรุนแรงทุกปีเลยภาษาทางการขณะนั้นก็เรียกนะคะว่าไข้ป่วงใหญ่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าโรคหาค่ะส่วนคนที่เป็นโรคนี้ก็เรียกกันว่าหากิน ประกอบกับคนในยุคนั้นก็ยังกินยังใช้น้ำในแม่น้ำคลองแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงไปในน้ำเหมือนเป็นถังขยะเลยทีเดียวรวมทั้งศพคนที่เป็นอหิวาและที่สำคัญก็คือขณะนั้นยังไม่มีใครนะคะทราบสาเหตุของการเกิดโรคแล้วก็การรักษา อะฮิวาก็เลยระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็คร่าชีวิตของผู้คนไปปีละมากๆเลยนะคะจนถึงวันนี้ค่ะอะฮิวาก็ยังคงเป็นโรคที่พบได้ในฤดูร้อนทุกปีแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงนะคะว่าอะฮิวานี่เกิดขึ้นในเมืองไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นปรถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เกิดขึ้นทุกปีตลอดมาค่ะรุนแรงมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปี แต่ว่ามีการบันทึกไว้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2,363และพุทธศักราช2,392ได้เกิดอหิวาตากโรคระบาดรุนแรงที่สุดมีคนตายถึงคราวละ30,000-40,000คนซึ่งก็นับว่ามหาสารเมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองที่มีอยู่ไม่กี่ล้านคนในขณะนั้นนะคะในปี2,363ค่ะอหิวาเกิดขึ้นโดยระบาดมาจากอินเดีย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวิธีรักษาแล้วก็วิธีป้องกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายรัชกาลที่สองจึงทรงใช้วิธีให้กำลังใจโปรดให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นซึ่งเรียกกันว่าพิธีอาพาธพินาศโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนอัญเชิญพระแก้วมรกตแล้วก็พระบรมสารีริกาธาตุออกแห่ มีพระราชาคณะโปรยน้ำพระพุทธมนต์ตลอดทางทรงทำบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์แล้วก็ประกาศนะคะว่าไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่ในบ้านกระนั้นก็ยังมีคนตายเพราะว่าอหิวาประมาณสา0,000ื่นคนศพก็กองกันอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเลากาค่ะเพราะว่าฝังแล้วก็เผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนก็เลยมีศพลอยเกลื่อนกันไปหมด ประชาชนต่างอบพยพหนีออกจากตัวเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ก็ทิ้งวัดงานราชการแล้วก็ธุรกิจทั้งหลายก็ต้องหยุดชะงักผู้คนที่ไม่หนีไปก็เพราะมีภาระในการดูแลคนป่วยแล้วก็จัดการศพของญาติมิตรคนที่เป็นอาหิวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักโทษเป็นทาสแล้วก็สามัญชนทั่วไปที่ไม่ค่อยจะมีความระมัดระวังในการกินอยู่ส่วนคนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตโรคนี้น้อยกว่านะคะ สำหรับในพระบรมมหาราชวังและก็บรรดาพระบรมสารุวศงนั้นได้มีการจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมาก่อนแล้วโดยใช้น้ำจากต้นน้ำเพชรบุรีที่เป็นน้ำบริสุทธิ์จากป่าเขาซึ่งน้ำนี้นะคะก็จะมีการไหลผ่านกรวดทรายตักใส่โอค์ลำเลียงมาทางเรือ อฮิวานี่เวียนมาทุกฤดูแล้งในเดือนเมษายนค่ะแต่ว่าพอถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักได้ชำระล้างสิ่งสกรปรกทั้งหลายในแม่น้ำลำคลองให้ไหลลงสู่ทะเลอหฮิวาก็จะหายไปเองในทันทีที่เข้าฤดูฝนนะคะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,392ค่ะอฮิวาก็ได้ระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปีนังก่อนแล้วก็แพร่ระบาดมาถึงกรุงเทพซึ่งเรียกกันนะค่ะว่าหาลงปีรากาในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนแรกที่เริ่มระบาดมีผู้เสียชีวิตสูงถึง15,000คนถึง20,000คนแล้วก็ตลอดฤดูเนี่ยตายเยอะที่สุดค่ะถึง40,000คน เจ้าฟ้ามงกุฎก็คือรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะทรงบัญชาให้วัด3ามวัดคือวัดสะเกตวัดบางลำพูวัดตีนเลนเป็นสถานที่สำหรับเผาศพนะคะมีศพนำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696บศพแต่กระนั้นค่ะวัดที่จะเผาศพเนี่ยก็เผาไม่ทันก็ถูกกองสุมกันอยู่ตามวัดนั่นแหละโดยเฉพาะวัดสะเกตนะคะซึ่งมีศพ ส่งไปไว้ที่นั่นมากที่สุดเลยทําให้มีฝูงแรง้งฝูงกาเนี่ยลงไปถึงกินซากศพจนเต็มลานวัดบนต้นไม้บนกําแพงแล้วก็หลังคากุติก็เต็มไปด้วยแรงค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคอยถือไม้ไล่ก็ไม่อาจจะกั้นฝูงแรง้งที่จ้องเข้ารุมถึงซากศพอย่างหิวโหยแล้วก็จิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวโพลน พฤติกรรมของแรงวัดสาเกตที่น่าสยดสยองจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโรคหายังคงมาเยือนที่เมืองไทยในทุกปีในปีพุทธศักราช2411แล้วก็ปีพุทธศักราช2416นะคะมีคนตายในช่วงวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมเป็นจำนวน6,000กว่าคนซึ่งน้อยลงมาก แต่ว่าในปี2423ค่ะคุณผู้ฟังในรัชกาลที่5ซึ่งคนไทยนี่พอจะมีความรู้เรื่องการป้องกันแล้วก็จอากำจัดอหิวาบ้างกลับมีคนตายเป็นเรือนหมื่นเลยนะคะ ในสมัยรัชกาลที่5นั้นกรมสุขาภิบาลก็ได้มีการจัดพิมพ์ใบปลิวออกแจกจ่ายประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับอหิวาเป็นครั้งแรกแนะนำว่าไม่ให้เอาของโสโครกหรือเสื้อผ้าของคนป่วยทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองอย่าก,กินอาหารที่บูดเสียเสาะท้องหรือรสจัดให้กินแต่น้ำต้มหรืออาหารที่ไม่มีแมงวันตอม ส่วนการรักษานั้นถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายท้องมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อให้กินยาแก้ท้องเฟ้อประเภทการบูนหรือน้ำไคลถ้าถึงขั้นอาเจียนถ่ายท้องมากก็มียาสำหรับอหิวาผลิตออกมาแล้วของห้างโอสถสภาสลากบอกว่ายาแก้อหิวาตากโรคส่วนห้างบีกริมของฝรั่งก็มีออกมาเช่นกันเรียกว่ายาขวดแตก จนกระทั่งปี2457ได้มีการผลิตน้ำประปาขึ้นในกรุงเทพอหิวาจึงบรรเทาเบา,บาบางลงมากแต่ก็มีมาแบบไม่ขาดหายไปนะคะแม้ในทุกวันนี้ก็ยังมีอหิวาเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกช่วงเดือนเมษายนแต่ความรู้และสุขาพิบาลในสมัยนี้ทำให้อหิวาไม่สามารถระบาดคร่าชีวิตผู้คนได้มากมายอย่างในสมัยก่อน ส่วนในคำว่าแร้งวัดสะเกตที่โด่งดังในตอนนั้นก็มีอีกคำหนึ่งที่ถูกกล่าวขานค่ะแต่เป็นความหมายตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องสนุกสนานก็คือคำว่าไก่งวงวัดสะเกต มีเรื่องเล่ากันแห้ะว่ามีชายคนหนึ่งนี่เกิดพิเรนจับแรงตัวนึงใส่กระสอบแล้วแบกไปที่บ้านฝรั่งตอนก่อนถึงคริสต์มาส4ถวันค่ะแล้วก็บอกว่ามีไก่งวงมาขายในราคาถูกเป็นไก่งวงที่เลี้ยงไว้ในทุ่งจึงเปรียวมากต้องใส่กระสอบไว้ฝรั่งชะโงกหน้าลงมาดูชายคนนั้นก็เผยาปากถุงให้เห็นหัวแดงตัวใหญ่เท่าไก่งวงเนี่ยดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในกระสอบก็เลยรับซื้อไว้ในราคา4บาทค่ะ รุ่งขึ้นฝรั่งสั่งให้พ่อครัวเอาไก่งวงนี่ออกมายืดเส้นยืดสายก่อนที่จะตายในกระสอบแต่พ่อเปิดกระสอบปล่อยออกมาแรงก็วิ่งอ้าวแล้วก็บินหนีไปเรื่องนี้ก็เลยเล่าเป็นที่สนุกสนานไปทั่วทําให้คําว่าไก่งวงวัดสะเกตเป็นคําฮิตของบางกอกในสมัยนั้นไปด้วยค่ะ